ค่ะนานๆออกอย่างเป็นที่ได้มีแฟนๆตามมาเชียร์ครับเหมือนเดิมอ๋อครับก็ไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์เท่าไหร่ก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะมาเจอเรามั้งครับประมาณนั้นช่วงนี้แม่ห่างหายจากอีเวนต์ไปเอ้าก็ห่างหายเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นปีแล้วก็ผมก็ทำงานส่วนใหญ่ก็ถ่ายละครศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยงานอีเวนต์จันทร์อังคารพุธก็น้อยเนี่ยแหละมีของ CP นี่แหละหลุดมาให้ผมวันพุธนะวันนี้วันอังคารค่ะก็หลุดมาให้ผมได้ก็เลยโชคดีไปช่วงนี้ลูกของลุงหรือเปล่างานอาจจะแบบว่าเยอะขึ้นในการถ่ายละครนะครับแล้วก็เราก็พยายามคุมน้ำหนักเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ถ้ากินเยอะๆแล้วมันก็ทำให้เราอ้วนง่ายขึ้นเลยครับแล้วเราก็เล่นบอลได้น้อยลงก็เลยพยายามกินเย็นให้น้อยก็เลยทำให้ดูผอมลงครับพอใจไหมคะกับหุ่นตอนนี้จริงๆไม่ชอบหรอกครับชอบให้อ้วนกว่านี้แต่ว่าพอเวลาอยู่ในกล้องหรือทำงานแล้วมันดีกว่าหน้าเราจะไม่อ้วนมากลงไปกี่โลเยอะไหมคะไม่นะครับก็ประมาณสักโล2โลครับลำบากกับการใช้ชีวิตในกองถ่ายหรืออะไรไหมคะพี่ลำบากเพราะเวลากองถ่ายจะมีของกินของทานเล่นเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะบางทีเราก็ไม่ได้ไปกินกับเขาด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ไปร่วมโต๊ะอาหารบางมื้อนะที่แบบผมรู้สึกผมอ้วนแล้วอะไรเงี้ยก็จะบางทีก็ต้องไปนั่งเอาสังคมในกองก็บอกไปนั่งเอาสังคมหน่อยไหมอะไรประมาณนั้นก็ตลกตลกกันในกองไม่ได้แบบปลีกตัวไม่หรอกฮะครับคอมเมนต์ IG ผู้หญิงคนนึงเงี้ยว่ารูปน่ารักครับอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคอมเมนต์ในช่องลับอ่ะพี่โบจําไม่ได้รู้มั้ยของเราหรือเปล่าคะไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับก็อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าน้องให้ดูแล้วอ๋อใช่อันนี้จากคนค่ะใช่ก็เคยคอมเมนต์ไปนะครับใช่ก็เคยคอมเมนต์ไปก็ไม่รู้ฮะก็เห็นรูปน่ารักดีก็เลยคอมเมนต์ไปเคยรู้จักไหมไม่อันนี้คือชอบสไตล์ไหนถึงขนาดต้องคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ปกตินะฮะก็รูปใครน่ารักที่แบบเราก็คือคอมเมนต์นะก็ยอมรับก็เป็นคอมเมนต์แต่ก็ไม่มีอะไรในช่องลับไม่แบบมีเล็กก็ไม่เห็นแปลกนะก็โสดก็คอมเมนต์ก็ชมไปประมาณนั้นฮะไม่มีอะไรไม่ได้คุยหยอดไว้ก่อนก็หยอดไปเรื่อยไม่ได้จีบนะก็เหมือนกับว่าชมเฉยๆอ่ะก็น่ารักก็ชมว่าน่ารักมีการสนทนากลับมาไหมคะไม่นะฮะก็ไม่เห็นตอบอะไรกันโยนได้กี่คนคะพี่ปอไม่กี่คนก็เนี่ยแหละก็ที่เห็นนั่นแหละบางคนจะมองว่าแบบเจ้าชู้ไหมแบบคุยโอ้ไม่หรอกผู้ชายก็มีแซวมีชมผู้หญิงปกติอยู่แล้วก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรครับอันนี้คือตั้งใจว่าถ้าเขาตอบกลับมาก็จะสานต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ไหมคะก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้จะสานต่อหรือเปล่าเป็นเรื่องของอนาคตวันนี้คุณจะไปกับใครคะก็น่ารักดีนะลูกก็น่ารักดีตอนนี้ยังมีไปหยอดไปแซวหรือไม่ไม่ได้หยอดก็ไม่มีไม่ได้หยอดอะไรแล้วคุยกันนอกรอบเลยนะคะนอกรอบไม่ได้คุยเลยผมไม่ได้คุยกับใครในนี้เลยนะไม่อยากโสดไม่ผิดโสดไม่ผิดไม่ตอบมาเลยเหรอระดับพระเอกเข้าไปคอมเมนต์ทั้งทีไม่หรอกมั้งก็อาจจะเป็นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขาจะตอบหรือไม่ตอบว่าบางทีก็เห็นรูปน่ารักก็ชมเฉยๆก็เท่านั้นเองเราไขว้าหาความรักเหรอไขว้าหาความรักเหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งแต่ก็อยากจะมีเพื่อนคุยอยากจะมีใช่ก็อาจจะเป็นแบบก็ถ้าได้คุยกับคนน่ารักก็ดีนะอะไรประมาณนั้นเงาฮะเพราะเราก็ไม่ได้เจอใครอ่ะปกติเราก็ไม่ได้เจอใครมีบ้างไม่มีเอามีคนคุยก็มีเพื่อนคุยปกติใช่ครับก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าเข้าใจว่าจีบก็เข้าใจได้ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแต่ก็ไม่ได้คุยกันนะก็แค่ทักกันแค่นั้นวาเลนไทน์นี้ไม่เหงานะก็ถ่ายละครตรงกับวันเสาร์พอดีครับพี่พอดีมีสเปคไหมคะว่าอยากคุยกับคนแบบนี้มีสเปคไหมว่าอยากคุยกับคนแบบนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้มีนะถ้าเราเจอแล้วเราชอบก็คือชอบอยากคบจริงจังเลยไหมอยากคบจริงจังสักคนไหมหรอก็ยังไงดีอ่ะก็ยังไม่เจออ่ะถ้าเจอก็อยากคบนะเจอก็อยากคบเราหยอดไปเรื่อยแบบนี้ไม่กลัวผู้หญิงเขาไม่กล้าเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยหรอพี่โป
ไม่มั่นใจในตัวเราอะไรก็ไม่รู้สิก็เฉยๆนะเราก็คุยกันไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันก็ไม่เห็นแปลกประมาณนั้นจะให้ความมั่นใจกับคนที่เราจริงจังเวลาที่ปกจริงจังนี่จะให้ความมั่นใจเขายังไงก็เดี๋ยวเจอก่อนแล้วเดี๋ยวจะก็คงจะบอกกันนะว่ามั่นใจยังไงตอนนี้ยืนยันสถานะยังโสดก็ยังโสดไปเรื่อยๆครับก็คุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆละครน่าจะมีละครเรื่องใหม่ละครเรื่องใหม่เหรอก็ยังไม่มีติดต่อเข้ามานะครับแต่ก็เห็นข่าวบ้างอะไรเงี้ยว่าจะมีผู้จัดติดต่อมาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับทางช่องนะครับก็ยังถ่ายเรื่องเดียวอยู่ก็ทราบได้ยินข่าวมาบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะเป็นรูปเป็นร่างว่าจะเอาเราหรือไม่เอาเราอะไรเงี้ยครับก็แค่ได้ยินกระแสมาเหมือนกันก็โอเคนะครับก็อยากลองทำงานกับพี่นกใจดูครับเป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบอยู่แล้วก็น่าจะดีเหมือนพี่ป๊อกก็สนใจงานเบื้องหลังบ้างเหมือนกันเหมือนเคยพูดอยู่เป็นผู้จัดละครหรือผู้จัดรายการก็สนใจนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าจะไปทำเรียกว่าไงจะไปตั้งใจไปทำจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็แค่สนใจไว้เฉยๆอาจจะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงรายการเหรอฮะรายการวาดรูปเหรอก็ดีนะทำอะไรที่มันเป็นเหมือนกับให้ความรู้ด้วยแล้วก็ที่สิ่งที่เราเคยเรียนมาด้วยก็คงจะดีแต่ก็ยังไม่ได้คิดจะทำนะครับมีเริ่มศึกษาหรือว่าดูงานเบื้องหลังบ้างไหมศึกษาหรือยังหรอก็จริงๆทำการทำงานของผมก็พยายามดูอะไรหลายๆอย่างในการทำงานอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมทำจริงจังก็คือการแสดงของผมนี่แหละก็คือไม่ได้สนใจอย่างอื่นเป็นหลักเท่าไหร่ยังไงก็ต้องแสดงให้ดีไว้ก่อนแต่ก็พยายามคุยกับคนนู้นคนนี้ในกองอยู่แล้วครับ